ส่วนทุเรียนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทก,กภัยของกรมชลประทานทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยนะครับขาดน้ําแล้วก็ตายในที่สุดถามว่ากรมชลประทานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนหรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นําเอาแนวคํทพิพากษาสารปกครองสูงสุด ที่อ1 1 9 8ทั2 5อ8มาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นกรณีของการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยของกรมชลประทานเนี่ยนะครับโดยในรายละเอียดของคำพิพากษานะครับก็คือกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงต้องมีการปิดคลองชนละทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีตจึงทำให้ต้นทุเรียนที่เคยได้รับน้ำมาตลอด30ปีจากคลองดังกล่าวขาดน้ำและตายหมดทั้งสวนเลยนะครับแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมแต่ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยได้รับภาระความได้รับภาระความเสียหายขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ย่อมไม่เป็นธรรมกรมชประทานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสมควรมีส่วนร่วมรับผิดในความเสียหายดังกล่าวอันเป็นความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าประชาชนได้รับผลกระทบนะครับกรมชประทานก็ต้องอรับผิดชอบค่าเสียหายตรงนี้ด้วยนะครับ